นึกว่าจะไม่กล้ามาสิผู้กองขอแสดงความเสียใจด้วยนะผู้กองที่ไอ้จ่าถมมันหลุดจากตารางแต่ผมก็ดีใจนะที่ผู้กองไม่ติดสปริงเด้งดึงย้ายไปที่อื่นต้องการอะไรกันแน่เสือเพิกจะเป็นใหญ่ในชุมแพได้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้กองชัยโยไม่มีกฎหมายที่ไหนบนโลกหรอกนะที่อนุญาตให้ตำรวจร่วมมือกับโจรนายจะบ้าหรือเปล่าผู้กองพี่ก็ไปจ่าถมอ่ะทำไมผู้กองอีอ๋อกันได้เอหรือว่าจะหลงเสน่ห์ลูกสาวโจรเลยทำให้เห็นผิดเป็นชอบฉันรู้มาว่านายพันพ่อของนายเพิกเป็นคนดีแต่ทำไมลูกถึงเร็วผิดพ่อล่ะแล้วผู้กองเอาอะไรมาตัดสินความเร็วของผมล่ะผู้กองแน่ใจเหรอว่าสิ่งที่ผู้กองรู้เป็นความจริงความจริงก็คือนายเพิกเป็นโจรที่ต้องถูกจับอย่าพูดถึงพ่อผมอีกผู้กองดาวมีอยู่เต็มบ่าผู้กองศักดิ์ศรีผู้กองอยู่ไหนมอบตัวซะเถอะอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีกเลยผู้กองผู้กองจะจับผมข้อหาอะไรข้อหาที่ทำร้ายโจรที่มันฆ่าพ่อผมกันเหรอถ้าต้องการความยุติธรรมก็ไปแจ้งความให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนจัดการฉันจะไม่ยอมให้นายเพิกทำตัวอยู่เหนือกฎหมายและความถูกต้องเปล่าเลยผู้กองผมเชื่อในความจริงเท่านั้นในเมื่อกฎหมายทำอะไรโจรในข้ามนักบุญไม่ได้ผมจะใช้กฎโจรจับโจรแต่นายก็รู้นี่ว่าโจรมักจะมีจุดจบอยู่แค่2อย่าง1ติดคุก2ตายเรามีทางเดินคนละทางกันผู้กองแต่ผมเชื่อว่าผู้กองเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่โจรเรียกตำรวจมาพบเนี่ยต้องการสอนกฎโจรให้ตำรวจฟังนั่นหรอผมแค่อยากจะบอกผู้กองว่าชุมแพหาตำรวจที่กล้าชนกับอิทธิพลเถื่อนอย่างผู้กองมายากเต็มทนนะผู้กองรักษาบุคลิกนี้ไว้นะอย่าให้ความชั่วหรือความลุ่มหลงในสตรีมาครอบงำความดีของผู้กองอย่าทำให้ประชาชนต้องผิดหวัง